ก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอแม่เรียกว่าไงดีของใหม่นะครับผมเป็นอุบัต้า ZT105 พัดนะครับนี่นะครับเป็นตัวถังน้ำมันเหล็กนะครับผมแล้วก็รองรับน้ำมันดีเซล B20 นะครับเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็นนะมาเจอที่ร้านเจพอดีร้านวุฒิกลการนะครับผมอยู่ที่พิจิตรนะครับอยู่ในตลาดมันจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมในมันจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นฝาเหล็กนะครับเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นตัวเก่านะครับวางข้างกันเลยนะนี่นะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอันนี้จะเป็นถังพลาสติกนะมาช้าผมถอดดูนะแต่ตัวนี้มันจะเป็นถังเหล็กนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กนะครับข้างๆเนี่ยตะแกรงเป็นเหล็กเปลี่ยนมาแต่มันลมเป็นเหล็กนะครับข้างนี้ก็ถ้าของเดิมมันจะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่านี่เป็นเหล็กหมดนะครับก็ข้างๆก็จะเขียนว่า ZT155DI นะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากหรือเปล่านี่นะก็จะตีกา ZT155DI เหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับผมด้านหน้าด้านหน้านี่นะครับตัวแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแปลกตาตัวนี้จะเป็นนี่นะมันเป็นเหล็กนะครับคล้ายๆเหมือนว่าเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมเนี่ยนะมันแข็งครับแต่ตัวนี้มันเป็นธรรมดาเนาะก็คือมีวางให้เปรียบเทียบเลยนะครับเดี๋ยวจะถามเจ๊กันว่าราคาเท่าไหร่เจ๊เท่าไหร่นะ48เท่าไหร่ครับ483 48,300นะครับสำหรับตัวไอ้คูปาต้า ZT ถังเหล็กนะครับส่วนตัวเก่าก็จะ47,500เป็นตัวเก่าถ้าเป็นตัวใหม่ก็48,300นะครับก็จะคือมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็น ZT105ตัวนูนแบบนี้นะครับคือตัวนูนเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่นี่มันจะเรียบสติ๊กเกอร์แปะไว้งี้นะครับเป็น105พัดนะครับคล้ายๆว่ามันจนที่ตัวอักษรนะแล้วก็มียันม่าด้วยเอาเราขึ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอวันนี้พี่ไปจัดอะไรครับมาเครื่องยันม่าครับ150เจ๊ขายเท่าไหร่46,000เนี่ย46,000นะครับเฮ้ยครับก็ยังมีโครงนกอยู่นะครับแล้วก็มีมุ้ยเล้งบางนาด้วยนะครับผมนี่นะก็ราคา 27,000 นะเป็นมุ้ยเล้งบางนานะเป็นล้อใหญ่แบบนี้นะ 27,000 นะครับนี่นะผมเอามาเกะหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูหลังร้านกันอีกสักหน่อยมาอัปเดตว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอ้เขาน่าจะมี ZT105 พัดเอ้ยตัวนี้11,110นี่เป็นตัวใหม่นะน่าจะเป็นตัวใหม่โอ้ยันมากก็ยังมีนะครับโอ้ TF160ก็มีนะนี่นะผมตัว160เนี่ย160ยังอยู่เป็นตัว160นะครับก็มีขายนะครับที่นี่ยังมีขายอยู่ไอ้หลีอ่ะดูพี่อันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยป๋าเนี่ยอ๋อ11แรงครึ่งรู้ไหมเจ๊ขายเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ก็นี่นะครับวันนั้นผมมานี่ลกเป็นไม่ใช่น้อยๆเลยครับแต่วันนี้ไม่มีแล้วนะเป็นสยามล้วนๆเลยฝั่งนี้นี่นะครับก็คือมีแต่สยามเลยนะวันนั้นที่ผมมาถ่ายมันจะมีนกอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นหมดไปแล้วลูกพี่ผมหมดไปแล้วนะนี่นะหมดไปแล้วครับ
หลืออยู่5ตัวก็1 2 3 4 5 5ตัวทั้งตัวนี้นะแต่วันนั้นมานับประมาณ10 10 16คันอันนี้หมดไปแล้วนะครับเหลืออยู่5ใครจะรีบมาเอาก็มาเอานะครับล้อเหล็กก็มีเนี่ยอ้าวใบวอลหายไปแล้วด้วยเรียบร้อยสายดีจริงๆใบวอลหมดพี่ใบวอลหมดเลยแต่ว่าบิ๊กจิ๋วมีคนจองแล้วนะครับมีขอบอะไรนี่14 15เฮ้ยดูพี่แล้วเครื่องผมอยู่ไหนอ่ะไหนๆดูดิเพิ่งมาใช่ไหมนี่นะครับผมอันนี้ตัวนี้ของผมนะแต่ว่ารถใส่ไม่หมดนะครับเป็นฮีโนต้า14แรงนะครับผมนี่นะชื่อนี่มีรางมันเล็กนิดเดียวเนาะมีมั้งพี่ผมไม่รู้เลยฮีโนต้าฮีโนต้าถูกสิบขายถูกฮีโนต้าตัวอะไรตัวเนี้ยสองสามเดี๋ยวต่างมาอ๋อเยอะแยะมาก12แรงไหมเจ๊อย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่วะ39แล้วกัน39ก็แล้วกันอีกทำไมขายโอ้โหเจ๊ไปจำราคาไปจำราคาอันนี้เป็นงานไทยเหรออินโดครับงานอินโด12แรงอ๋ออันนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมไปเกือบ39นะครับแล้วก็มีอะไรจะนำเสนอผมไหมบอกได้รีวิวไอ้คูบาต้าฉันยังรีวิวแล้วครับเจ๊มีบอกเบอร์โทรใหม่ที่อ่ะเจ๊บอกเบอร์โทรเลยรหัส056 056นะครับ611 611 320นะครับดูให้จบเนาะเดี๋ยวไอ้นี่เขามีคนถามผมมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกี่บาทครับเนี่ย23นะครับมีสู้เก่าแรงของใหม่เก่าเก็บอีกแล้วเหมือนกับไอ้ตัวโคมิกจิ๋วเลยเนาะของใหม่เก่าเก็บเมื่อก่อนฉันซื้อไว้เยอะเลยมีไว้สุดดังเลยเสียงดังมีแม่น้ำแม่กระตันแต่ก็ยังมีของอยู่เนาะนี่นะฮะของยังมีเยอะอยู่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยน้ำมันเกียร์เครื่องน้ำมันเกียร์ขายดีจริงเลยโรเจเนี่ยแล้วเอาช้างฝูงใหญ่มาลงด้วยเหงาแล้วกลับบ้านแล้วก็มีอย่างอันนี้สำหรับโครงคูบาต้ายังมีอยู่เยอะนะครับแต่ว่านกหมดไปแล้วนะนี่นะครับหมดล็อตไปแล้วก็วันนี้ได้เครื่องไป1ตัวเนาะเป็นยันมางานอินโดนะครับตัว 40,000 เท่าไหร่วะ 46,000 นี่นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ